สวัสดีวันสงกรานต์ค่ะวันนี้วันที่13เมษายน2563ปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่ไทยไม่มีการเล่นน้ำสงกรานต์มาอัปเดตสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 กันค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ผู้ป่วยรักษาหายมากกว่าผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ผู้ป่วยติดเชื้อใหม่วันนี้อยู่ที่28รายมีผู้ป่วยสะสม 2,579 รายรักษาหายแล้ว 1,288 รายเสียชีวิตสะสม40รายมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม2รายเป็นชายไทยอายุ56ปีมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้าเริ่มป่วยเมื่อวันที่7มีนาคมเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการอาการไม่ดีขึ้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจและเสียชีวิตเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมารายที่2ชายไทยอายุ43ปีมีโรคประจำตัวทั้งเบาหวานโรคไตวายเรื้อรังรักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพจากนั้นอาการทรุดและเสียชีวิตเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาผู้ป่วยที่พบวันนี้28รายอยู่ใน9จังหวัดคือกรุงเทพมหานคร12รายภูเก็ต6รายชลบุรี2รายยะลา2รายสตูล2รายชุมพรนครพนมนนทบุรีและเลยจังหวัดละ1รายสำหรับกรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยที่รับการรักษาสะสมมากที่สุด 1,306 รายภูเก็ต182รายนนทบุรี150รายสมุทรปราการ105รายยะลา84รายชลบุรี78รายปัตตานี77รายสงขลา56รายเชียงใหม่40รายและปทุมธานี33รายและอยู่ระหว่างการสอบสวนอีก72รายนอกจากนี้พบว่ามี9จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการรับรักษาผู้ป่วยได้แก่กำแพงเพชรชัยนาทตราดน่านบึงกาฬพิจิตรระนองสิงห์บุรีและอ่างทองนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.ยกมาตรการต่างๆที่เกิดในจังหวัดภูเก็ตซึ่งระยะเวลาประมาณ1เดือนมีผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นมีการปิดโรงแรมและสถานบันเทิงเพื่อกดตัวเลขให้ลดลงและมีการวางแผนเข้าตรวจอย่างเข้มข้นระหว่างวันที่5ถึง10เมษายนที่โรงพยาบาลป่าตองตรวจ 1,712 รายพบ19รายโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตตรวจ763รายพบ2รายโรงพยาบาลตำบลเชิงทะเลตรวจ103รายพบผู้ติดเชื้อ5รายขณะที่โรงพยาบาลถลางตรวจ337รายไม่พบผู้ติดเชื้อเลยหมายความว่าการตรวจแบบหวานไม่ได้ประสบความสำเร็จเสมอไปเราพบว่าการข้อที่1คือการติดตามสัมผัสผู้สัมผัสโรคนะครับนี่นะครับเรียกว่า contact tracing เนี่ยให้ครบถ้วนในกลุ่มผู้ที่สัมผัสที่เสี่ยงสูงเนี่ยโดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจนะครับในกรณีที่มีการปกปิดเนี่ยอันนี้ได้ผลดีนะครับข้อที่2คือกลุ่มผู้สัมผัสที่เสี่ยงสูงหรือ high risk contact เนี่ยต้องกักกันให้ได้ 100% แล้วก็ควรทำ local quarantine อันนี้เราพูดกันจนชินปากแล้วนะครับใช้ภาษาอังกฤษกันหน่อยนะครับหลายๆคนบอกว่าแหมไม่อยากให้ใช้ภาษาอังกฤษเลยพอใช้ภาษาไทยเสร็จมันก็จะงงๆอยู่ตอนนี้อาจจะใช้ให้คุ้นเคยไป local quarantine ก็คือพื้นที่ที่จังหวัดจัดให้นะครับอยู่ในที่ที่จังหวัดจัดให้ถ้าเป็น state quarantine จะอยู่ที่ส่วนกลางคือกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลโดยรัฐจัดให้ถ้า local quarantine คือจังหวัดจัดให้ภูเก็ตเนี่ยก็เรียกว่าเป็น local quarantine นะครับกรณีการทำ home quarantine เนี่ยแล้วยังพบกับผู้ป่วยที่ต่อเนื่องนะครับควรทำก็คือให้รัฐจัดให้เลยถ้าไปอยู่บ้านทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ช่วยแล้วนะครับเพราะว่าท่านเองอาจจะไม่ได้เคร่งครัดแต่ถ้ามาอยู่ในพื้นที่ที่รัฐจัดให้ก็จะมีระบบมาตรการมีคนดูแลมีเสิร์ฟอาหาร3มื้อมีห้องที่เป็นคล้ายๆโรงแรมอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเราจะดูแลท่านและท่านก็อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดถ้าโฮมเนี่ยยากทีเดียวนะครับตอนนี้เรายังใช้เรื่องตรงนี้อยู่เป็นมาตรการเข้มแข็งของเรานะครับข้อที่3คือการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกหรือที่ว่า active case finding คือหาคนที่มีความเสี่ยงสูงๆเนี่ยกรณีที่เป็นระบาดเป็นวงกว้างคือจะพูดง่ายๆว่าหวานแหไปตรวจทั้งหมดเป็น 300,000 คนถ้าคนภูเก็ตมีจำนวนหลัก 3-400,000 คนจะตรวจทั้งหมดเนี่ยไม่คุ้มครับสู้หาที่กลุ่มที่กลุ่มก้อนที่เขามีเฉพาะเจาะจง
มีคนหนึ่งคนป่วยแล้วก็ขีดวงไปอย่างที่ว่าตรวจคนที่เป็นกลุ่มที่เป็นเชิงรุกอย่างเงี้ยนะครับเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเท่านั้นถึงจะคุ้มนะครับนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.เปิดเผยว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการดำเนินการควบคุมโรคโควิด-19เชื่อมโยงกับปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเพื่อหามาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในทุกกลุ่มรวมถึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำงานให้ครอบคลุมและบูรณาการนายแพทย์ทวีสินกล่าวถึงการผ่อนคลายมาตรการที่อาจจะเกิดขึ้นหากสถานการณ์ดีขึ้นจะต้องมั่นใจว่าดีขึ้นเพราะเราเข้มแข็งและช่วยกันป้องกันขณะที่ประเทศใกล้เคียงยอดผู้ติดเชื้อเป็นสีแดงดังนั้นเราต้องช่วยกันก่อนขอให้65ล้านคนช่วยกันก่อนฉะนั้นเราอยู่ในแวดล้อมสถานการณ์ของการติดเชื้อซึ่งเป็นเส้นพุ่งตรงขึ้นไปเนี่ยเส้นชันอยู่ของทั่วโลกนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือบ้านเราเท่านั้นที่เป็นอย่างนี้เพราะเราเข้มแข็งเพราะเราช่วยกันอย่างที่เคยบอกนะครับช่วยกัน 70% ไม่ได้ผลในการลดตัวเลขช่วยกัน 80% ทำเหมือนกันหมดนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัย 80% ก็ไม่ได้ลดตัวเลขต้อง 90% ขึ้นไปถึงจะลดตัวเลขได้ถ้าอย่างที่ผมบอกว่ากาดตกลงมาหน่อยนึงไม่เอา90ขอ80ได้ไหมพุ่งพรวดเลยนะครับตัวเลขถ้ากาดตกลงมาเหลือ70ยิ่งชันขึ้นไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นคน 90% ของประเทศไทยถ้าเรามี65ล้านคนผมต้องการทุกท่านเป็นแนวร่วมของเรานายแพทย์ทวีสินชี้แจงกรณีบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อว่า8เมษายนมีผู้ติดเชื้อประมาณ80ราย 50% ติดเชื้อในโรงพยาบาลติดในชุมชน18รายและอยู่ระหว่างสอบสวน12รายเรื่องนี้มีความสำคัญมากเพราะถ้าติดจากผู้ป่วยจะต้องเข้าไปดูแลว่าติดเพราะอะไรจากขัตการหรือเครื่องมือไม่เพียงพอจะต้องเร่งแก้ไขเพราะบุคลากรทางการแพทย์คือหัวใจสำคัญในการรักษาโรคนี้ด้านกระทรวงสาธารณสุขโดยนายแพทย์ธนรักษ์ภริพัฒน์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าปัจจุบันมีบุคลากรทางการแพทย์ประมาณ102คนสธ.ได้มีการขยายนิยามการเฝ้าระวังบุคลากรเพื่อให้มีการตรวจเชื้อได้เร็วขึ้นเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนายแพทย์ธนรักษ์กล่าวว่าบุคลากรทางการแพทย์ไม่ใช่ทุกคนจะติดเชื้อจากผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์ประมาณ 20% นะครับที่ติดเชื้อจากในชุมชนพูดง่ายๆก็คือมีใครสักคนหนึ่งที่รู้จักกันนะครับแล้วก็มีอาการนะครับแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ได้เข้าไป อยู่ใกล้ชิดนะครับก็เลยติดเชื้อจากผู้ติดเชื้อรายนั้นนะครับแล้วก็ติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่นี่ก็อีกประมาณ 65% นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะระบุว่าติดเชื้อจากไหนได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพยาบาลนะครับก็ประมาณเกือบ 40% ละเป็นพยาบาลนะครับแล้วก็เป็นแพทย์อีกประมาณ 10% แล้วก็เป็นผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยแพทย์อีก 10% นะครับนอกนั้นก็จะเป็นตำแหน่งหน้าที่อื่นๆนะครับลดละกันไปนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงเพราะว่าสัมผัสใกล้ชิดกับตัวคนที่ติดเชื้อนะครับดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีความพยายามแล้วก็มีความตั้งใจอย่างสูงมาตั้งแต่ต้นนะครับที่จะดูแลแล้วก็ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ให้มีโอกาสติดเชื้อน้อยสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับขณะที่นายแพทย์ณรงค์อภิกุลวณิชรองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวถึงความพร้อมในการจัดเตรียมเตียงรักษาผู้ป่วยก่อนเข้าฤดูฝนว่าเตรียมไว้เต็มศักยภาพแต่ห่วงเรื่องบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่อยู่ใน ICU 1คนเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ 10-14 วันถ้าจะให้ไทยมีการเตรียมทรัพยากรให้เพียงพอจำนวนผู้ป่วยจะต้องไม่เกินระดับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเนี่ยนะครับของโควิดที่มีอาการปอดบวมและมีอาการรุนแรงที่เป็นนะครับเป็นภาวะของระบบหายใจล้มเหลวเนี่ยอันนั้นต้องดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะต้องมีการเตรียมบุคลากรอีกส่วนหนึ่งต้องเรียนมาเตรียมจำนวนไว้เพียงพอในระดับหนึ่งเลยนะครับกลับมาที่ว่าผู้ป่วยคนหนึ่งเนี่ยถ้าหนักจริงๆเข้าไปอยู่ในห้อง ICU ประมาณเท่าไหร่ประมาณ 5-21 วันถ้าโดยเฉลี่ยก็ประมาณสัก 7-10 วันนะครับก็จะตีง่ายๆประมาณ14วันก็ได้ครับ1คนจะใช้ห้อง ICU ประมาณ 10-14 วัน
งั้นตรงนี้ก็จะต้องไปคำนวณว่าถ้าจะมีจำนวนผู้ป่วยที่จะต้องใช้พื้นที่ตรงนี้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยก็จะคำนวณย้อนกลับไปหาจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดได้ซึ่งตรงนั้นต้องเรียนครับว่าถ้าจะให้ประเทศเราสามารถมีทรัพยากรเพียงพอผู้ป่วยต้องไม่เกินระดับนี้จึงนำเรียนกับพวกเราทางพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในมาตรการที่ท่านรองธนรัตน์นะครับทางกรมควบคุมโรคกับพี่น้องประชาชนต้องช่วยกันในการที่จะทำให้อัตราการแพร่กระจายของเชื้อเนี่ยอยู่ในจำนวนผู้ป่วยที่ทรัพยากรสุขภาพสามารถดูแลได้อย่างดีครับไปดูสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในต่างประเทศพบผู้ป่วยยืนยัน 1,851,734 คนเสียชีวิต 111,179 รายสหรัฐพบผู้ป่วย 560,402 รายเสียชีวิต 22,105 รายสเปนพบผู้ป่วย 166,831 รายเสียชีวิต 17,209 รายขณะที่อิตาลีพบผู้ป่วย 156,363 รายเสียชีวิตแล้ว 19,899 รายล่าสุดมีรายงานว่านายบอริส จอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้กลับมาพักฟื้นที่บ้านพักแล้วหลังจากป่วยเป็นโควิด-19 เมื่อหลายวันก่อนและต้องไปนอนพักรักษาตัวในห้อง ICU เพื่อติดตามอาการอยู่3วันจอนสันได้กล่าวขอบคุณหลายๆฝ่ายที่ช่วยดูแลและกล่าวว่าเราจะต้องเอาชนะความท้าทายนี้ไปด้วยกัน